24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตในวันนี้กับภารกิจลองใช้กระบองก็อตอินิวฟาร์มดูบอกได้เลยว่ากระบองก็อตอินิวฟาร์มโคตรดีจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้แล้วกันหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมทำการต่อสู้กับก็อตอินิวไปและก็ในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระบองของก็อตอินิวแต่กว่าจะได้มาเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ใช้เวลาตีก็อตอินิวไปนานพอสมควรกว่าจะได้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่ามันได้โคตรยากเลยมันก็ได้ยากเกินแต่แน่ๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยในเมื่อผมเนี่ยได้กระบองของก็อตอินิวมาผมก็เลยอยากจะลองทำการเอากระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการมาต่อสู้กับบอสดูหน่อยมาเลยบอสเจอกระบองของก็อตอินิวผมหน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยบอสสู้และก็สู้อีกสู้และก็สู้อีกและผมก็สามารถชนะบอสเนี่ยได้แบบชิวๆเลยเฮ้ยกระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนไหนล่ะผมถึงจะได้หัวใจของเธอเนี่ยมาครอบครองสักทีเฮ้ยเศร้าใจจริงๆเลยและผมก็ไม่รอช้าเลยการทำการเดินทางไปเกาะต่อไปกันเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าเกาะต่อไปเนี่ยที่ผมจะต้องทำการเดินทางไปนั่นก็คือเกาะวอเตอร์เซเว่นใช่ไหมเกาะสุดท้ายและผมเนี่ยก็จะได้ทำการไปโลก2แล้วเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปโลก2แล้วโลก2เนี่ยมันจะมีดาบอะไรที่มันทำให้ผมได้สนใจหรือเปล่านะอยากจะรู้เหมือนกันว่าโลก2เนี่ยมันจะใช้ดาบความได้หรือเปล่าเฮ้ยใกล้จะได้ไปโลก2แล้วตื่นเต้นจริงๆเลยไว้เจอกันเลยนะโลก2เดี๋ยวเราได้เจอกันแน่เส้นทางสู่การเป็นนักดาบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆและก็เส้นทางสู่การเป็นแฟนใหม่ของเธอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นกันเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการลองใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการลองฟาร์มดูแต่เดี๋ยวก่อนทำไมกระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันฟาร์มดีเกินคาดจริงๆฟาร์มโคตรดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกระบองก็อตอินิวมันก็ฟาร์มดีเกินไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามันจะฟาร์มดีขนาดนี้ทีแรกผมก็คิดว่ากระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันน่าจะเป็นกระบองที่กากแต่ที่ไหนได้กระบองของก็อตอินิวฟาร์มโคตรดีเฮ้ยฟาร์มดีเกินหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล630เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการอัพค่าพลังก่อนเลยละกันอัพพลังดาบรัวๆไปเลยพลังดาบของผมเนี่ยมันจะต้องแรงกว่านี้ให้ได้เลยไว้เจอกันเลยแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทำการกลับไปฟาร์มต่อและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใส่โค้ด EP คูณ2ไปเลยและผมก็ทำการใส่โค้ด EP คูณ2ไปและผมก็ได้โค้ด EP คูณ2เนี่ยมา30นาทีเต็มๆมาเลยเจ้าพวกนักดาบเจอกระบองของก็อตอินิวผมหน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกได้คำเดียวเลยว่ากระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันก็สู้ดีเหมือนกันนะเนี่ยและมันก็ฟาร์มโคตรดีมันก็ดีเกินคาดเกินซึ่งกระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันจะดีแค่ไหนก็ช่างเธอแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยมันก็คงจะดีไม่สู้แฟนใหม่ของเธออยู่ดีเพราะว่าแฟนใหม่ของเธอเนี่ยทำอะไรมันก็ดีไปหมดเฮ้ยโคตรแย่เลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็ได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วสกิลแซดของกระบองก็อตอินิวเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าถามว่าเท่หรือเปล่าผมว่าสกิลแซดของกระบองก็อตอินิวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนที่แรกเนี่ยผมก็คิดว่ากระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันจะเป็นแค่กระบองกากๆหรือว่ากระบองที่มันฟาร์มไม่ดีแต่ว่าที่ไหนได้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยเป็นกระบองที่ฟาร์มโคตรดีและก็ฟาร์มโคตรโหดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมกระบองของก็อตอินิวเนี่ยมันเป็นกระบองที่ฟาร์มดีเกินมันก็ฟาร์มดีเกินคาดมันก็ฟาร์มดีจริงๆเลยแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทำการฟาร์มไปอยู่เพิ่นๆและก็ทันใดนั้นผมก็ทำการเจอกับชายแปลกหน้าคนนึงที่มาพร้อมกับพลแสงและอยู่ดีๆชายแปลกหน้าคนนี้เนี่ยก็ทำการโจมตีผมเฉยเลยอ้าวแบบนี้มันก็สวยดีอยู่ดีๆก็ทำการมาโจมตีผมเฉยเลยโลกของโจรสลัดเนี่ยมันไว้ใจกันไม่ได้จริงๆเลยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางมาแก้แค้นกับชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงล่ะเจอพลังของกระบองก็อตอินิวผมหน่อยเจอพลังของกระบองก็อตอินิวผมหน่อยเฮ้ยกลับมาฟาร์มต่อดีกว่าและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้กระบองของก็อตอินิวเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มและก็ฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆและกันและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็สามารถย้ายที่ฟาร์มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีและผมเนี่ยก็ใกล้จะได้ไปโลก2แล้วอยากจะไปทั้งโลก2และก็อยากจะไปหาเธอด้วยเฮ้ยคิดถึงเธอชะมัดเลยไม่รู้ว่าเธอเนี่ย
จะคิดถึงผมหรือเปล่านะแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังจะทำการเดินทางไปฟาร์มต่อและทันใดนั้นผมก็ได้การเจอกับผลปีศาจที่มันทำการเกิดเฉยเลยเฮ้ยแต่ก็ดูเหมือนว่าดวงผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดันได้ผลกิโลเฉยเลยน่าจะเกิดเป็นผลเสือหรือไม่ก็ผลอะไรก็ได้ที่มันดีๆหน่อยแต่ดันเกิดเป็นผลกิโลซะงั้นผมก็ไม่รอจัดเลยกันทำการยกผลกิโลเนี่ยให้กับเจ้าทะเลไปเลยเอาไปเลยเจ้าทะเลรับความเค็มไปซะรับความเค็มไปเต็มๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนทำไมกระบอกของก็อดเอเนลเนี่ยมันฟาร์มดีอะไรขนาดนี้ฟาร์มดีเกินคาดเลยแหละมันก็ฟาร์มดีจริงๆเลยฟาร์มดีเกินคาดเกินกระบอกก็อดเอเนลเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ฟาร์มดีจริงๆเลยเฮ้ยอีกไม่นานเนี่ยผมก็จะได้ทำการไปโลก2แล้วผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่โลก2เนี่ยมันจะมีดาบอะไรที่มันเจ๋งๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีดาบอะไรเนี่ยที่มันดีๆหรือเปล่าอยากจะไปโลก2และที่โลก2เนี่ยมันจะฟาร์มดีเหมือนกับโลก1หรือเปล่านะอยากจะรู้เหมือนกันนะเนี่ยใกล้จะได้ไปแล้วนะโลก2ไว้เจอกันเลยนะโลก2เราคงจะได้เจอกันเร็วๆแน่นอนโลก2หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้กระบองของก็อดเอเนลเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล660เป็นที่เรียบร้อยแล้วกระบองของก็อดเอเนลเนี่ยมันก็ฟาร์มดีเกินคาดจริงๆเลยฟาร์มโคตรดีฟาร์มดีจริงๆเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยผมก็จะรู้สึกเงาๆหน่อยแต่ว่าเธอเนี่ยคงจะไม่รู้สึกเงาหรอกนะเพราะว่าเธอเนี่ยมีแฟนใหม่อยู่ข้างๆตลอดเลยเฮ้ยมันช่างแย่จริงๆเลยหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้กระบองของก็อดเอเนลเนี่ยทำการฟาร์มแบบนี้ไปสักพักนึงจนในที่สุดในตอนนี้ผมก็เลเวล670เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาตรงๆนะกระบองของก็อดเอเนลเนี่ยมันก็ฟาร์มโคตรจะดีเลยมันก็ฟาร์มโคตรจะโหดไม่ธรรมดาจริงๆเลยกระบองของก็อดเอเนลเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยฟาร์มโคตรดีและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถเดินทางมาต่อสู้กับบอสแฟงกี้ได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะทำการต่อสู้กับบอสแฟงกี้นั่นเองและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการอัพค่าพลังก่อนเลยอัพพลังดาบรัวๆไปเลยละกันมาเลยบอสแฟงกี้เจอพลังของกระบองก็อดเอเนลผมหน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้กระบองก็อดเอเนลเนี่ยทำการเปิดบอสแฟงกี้ไปก่อนเลยที่เขามักบอกว่าเปิดก่อนมักได้เปรียบมาเลยบอสแฟงกี้เจอกระบองของก็อดเอเนลผมหน่อยและผมก็ดำเนินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกมาเลยบอสแฟงกี้สู้ยังไงผมก็จะไม่ยอมถอยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะและทันใดนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยบอสแฟงกี้มันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะแพ้บอสแฟงกี้ซะงั้นโอ้โหโคตรแย่เลยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางมาจัดการบอสแฟงกี้ใหม่และผมก็สามารถชนะบอสแฟงกี้ได้สักทีเป็นยังไงล่ะบอสแฟงกี้เจอกระบองของก็อดเอเนลผมหน่อยสามารถชนะบอสแฟงกี้ได้สักทีงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ